หนึ่งในกลุ่มการเมืองที่ถูกจับตามองไม่แพ้กวนใดๆในพรรคพลังประชารัฐนะคะก็คือกลุ่มบ้านริมน้ำของคุณสุชาติตันเจริญรองประธานรัฐสภาคนที่หนึ่งค่ะและแกนนำพรรคพลังประชารัฐซึ่งมีข่าวว่ากลุ่มเขานะคะจะย้ายกลับไปที่พรรคเดิมคือพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าข่าวลือดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นในจังหวะเดียวกันค่ะกับที่พรรคพลังประชารัฐอยู่ในภาวะกระแสตกนะคะแล้วก็พรรคการเมืองต่างๆทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างพากันลงพื้นที่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครกันอย่างคึกคักค่ะแต่สำหรับพรรคพลังประชารัฐกับมีแต่ความเงียบเหงาอย่างไรก็ดีข่าวลือว่ากลุ่มริมน้ำของคุณสุชาติเตรียมย้ายออกจากพรรคพลังประชารัฐนะคะมีขึ้นพร้อมๆกับข่าวว่ากลุ่มสามมิตรของคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคพลังประชารัฐเตรียมย้ายออกจากพรรคพลังประชารัฐเช่นเดียวกับกลุ่มพลังชนของคุณสนธยาคุณปลื้มว่าอาจจะย้ายออกจากพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งรอบหน้าเช่นกันค่ะแต่สำหรับกลุ่มสามมิตรนะคะล่าสุดอย่างที่ไฮไลท์ประเด็นร้อนได้เคยนำเสนอไปแล้วนะคะว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินยังไม่มีการตัดสินใจใดๆแล้วก็มีความเป็นไปได้น้อยมากว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินจะกลับไปที่พรรคเพื่อไทยนะคะแต่สำหรับกลุ่มบ้านริมน้ำของคุณสุชาติตันเจริญนะคะกับถูกคาดการณ์และจับตามองนะคะว่ามีความเป็นไปได้สูงค่ะยิ่งหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะคุณสุชาติเคยออกโรงวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะในการทำหน้าที่ในสภาที่ผ่านมาค่ะโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะคุณสุชาติตันเจริญขณะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคุณสุชาติได้วิจารณ์การทำงานนะคะการทำหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ที่ไม่มาตอบกระทู้ด้วยตนเองค่ะโดยคุณสุชาติระบุว่าขอกำชับว่าการมอบหมายอย่าสั่งการเหมือนทหารคือสั่งไปแล้วก็ถือว่าจบกันแบบนั้นไม่ใช่แต่ขอให้สั่งเหมือนกับนักการเมืองต้องสอบถามกันหน่อยว่าว่างหรือไม่ตอบได้หรือไม่แบบนี้ไม่เรียกว่ามอบหมายเพราะมอบหมายแล้วไม่มาตอบถือว่าไม่มีความรับผิดชอบขอฝากท่านนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปเรียนท่านนายกด้วยทั้งนี้นะคะเมื่อมองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมากับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดวันนี้ดูจะมีความสอดคล้องและทำให้ถูกมองว่าที่สุดแล้วในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคพลังประชารัฐอาจไม่มีกลุ่มบ้านริมน้ำของคุณสุชาติค่ะโดยมีรายงานว่าบ้านกลุ่มริมน้ำนะคะของคุณสุชาติมีแนวโน้มจะย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งเป็นพรรคต้นสังกัดเดิมโดยมีการต่อสายพูดคุยนะคะกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ที่มีอิทธิพลในพรรคเพื่อไทยนะคะโดยว่ากันว่าคุณสุชาติเองเป็นฝ่ายส่งสัญญาณไปยังคนแดนไกลค่ะซึ่งแตกต่างจากกลุ่มสามมิตรของคุณสมศักดิ์ที่คุณทักษิณนะคะส่งคนมาทาบทามแต่คุณสมศักดิ์ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆนะคะความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของกลุ่มบ้านริมน้ำที่นำโดยคุณสุชาติตันเจริญจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ยังต้องรอลุ้นนะคะว่าพรรคเพื่อไทยให้ไฟเขียวแล้วหรือยังรวมถึงยังต้องมองด้วยนะคะว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร